ครับผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านพ่อแม่ของน้องพิมพ์นะครับเป็นวันพระใหญ่นะครับเพื่อมาย้ำแนวทางขอโชคขอลาภนะครับผมแต่วันนี้โชคดีตรงที่ว่ายายมาจากอีกหมู่บ้านนึงนะครับมาทำบายสีถวายองค์ปู่องค์ย่านะครับแล้วยายนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมแม่เพิ่นถูกหวยมาตลอดนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของแม่นะครับว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนเนาะมารับชมรับฟังกันครับอยู่เมืองนอกเพิ่นกระโชกกระมานอยู่ดอกบัดนี้หลานสาวคุณย่าเห็นบ่ค่ะอันน้องสาวผู้ติดผู้นี้โอ้ค่ะเพิ่นกันปู่ย่าไปหาให้เพิ่นก็มีไว้ในอกในใจเพิ่นแต่แล้วเพิ่นก็ย่านบ่พอกับปู่ล่ะไปหาให้ปู่เฒ่าย่าเฒ่าปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาไปหาให้แล้วบัดนี้ก็อยากมาบ้านมาซองแล้วบัดนี้เพิ่นก็เลยขอรางวัลใหญ่น้ำปูเรียกกันรางวัลใหญ่บ่ท่านใดโอ้เพิ่นโชคดูขนาดเลยมาค่ะก็บ่ดูปานใดก็ห่างงวดนึงแล้วล่ะเนาะล่ะงวดออกพันได้มาตะซี22ได้มาตะซี22มาตลอดอันมื้อวานนี้อันตั้งก่อนป้าเพิ่นก็ส่งหั่นเสียมาฮอดแล้วเพราะว่าเพิ่นถือรางวัลน้ำมังกรฟ้าเพิ่นถือรางวัลน้ำมังกรฟ้าลูกก็บ่เคยบ่เปิดบ่เว้าให้มนุษย์เดินดินได้ยินจักเสียเด้อปู่บัดนี้มื้อนี้ลูกสิขอเว้าล้านสาวก็เต็มมกเต็มใจผู้เป็นแม่นมพ่อนมก็เต็มมกเต็มใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้แฮงล้านก็ขอปู่คือรางวัลใหญ่ขันมาอันนี้สิมาทุ่มโลดปู่สิพาไปเฮ็ดไปสร้างไสก็อยู่กับปู่บัดนี้ลูกก็เลยสิเว้าต้อนหาปู่นายยายเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าซองแม่น้อยธรณีผู้สร้างน้ำให้กินค่ำดินให้อยู่อีปู่ตาพาขาวก็ได้ขันล้านน้อยผู้นี้สิได้มาเห็นมาสั่งอยู่น้ำปู่น้ำยาในวังนี้ก็ให้ได้ล้านได้รางวัลที่หนึ่งเด้อปู่ยาก็ได้ล้านจับตัวใดก็ให้แม่นตัวนั้นสิบบ้านสาหาบ้านลือเด้อสาธุเพิ่นก็ได้ดูแล้วล่ะลูกจ้าอยากหันจักก็สิหันจักมื้อนี้ล่ะโอ้ครับอันเมื่อก่อนฟ้าผู้ขายลอตเตอรี่ก็เลยจับรางวัลรางวัลของสมาชิกที่ซื้ออันรางวัลน้ำเขาหั่นเพิ่นกับเขาเลยถูกซื้อเพิ่นเขาเลยส่งเสียมาก่อนฝ่ามาหอดหมู่บ้านนี่ครับอันทางพวกเขาขายสลากก็เลยมาหอดก็งามงามดอกเสียก็ได้น้องผู้ติดผู้นี่ล่ะผู้ติดนั่งแนวได้มาตลอดคนได้มาตลอดตาสี่สองสี่สองสองไว้กันสิจื้อบ่ได้มาแต่ใส่สี่สองครับสิบครับมาแต่น้องบัวบานมาแต่น้องบัวบานเรียนดังอยู่ด้วยค่ะน้องบัวบานที่22แตกบางกุมภามีหน้าครับได้ไปบัดเรียนมีหน้าชื่อได้ไป42โอ้ค่ะค่ะค่ะคุณแม่แม่นบ่422ได้ไปบ่อยากเอาหน้าโอ้บ่เป็นหยังหรอกค่ะคุณแม่เพิ่นอันนี้อันอันแม่น้องกับพิษจักอันกับอันร้านหน่อยปู่แล้วเด้ออันร้านหน่อยปู่ว่าท่านจะไปซ้ายย่อยฝนทายคลิปออกหลายเด้อบัดนี้คือผู้ขากับพิษจักกับอันร้านสาวปู่แล้วดิบัดก็ว่าบ่แม่นผู้ใดบ่มีไผอยู่นี่เนาะปู่เนาะอโหสิเด้อปู่เด้อท่านงวดนี้เป็นจังได๋คุณยายคุณยายเนาะพอดีมาแล้วเมื่อยาก็บอกว่าให้ไปเปิดสูบน้ำแม่เท่านี้บัดนี้ท่านย่ายก็เลยเฮ็ดท่านเฮ็ดแล้วก็ฝันดีอยู่ดอกลูกฝันดีโตๆมาเมื่อคืนบ้านนี้ก็ฝันว่าไปได้ปลาบวกหนึ่งมีแต่ปลาเข็งบวกที่สองมีปลาคอกับปลาดุกย่ายก็แล้ววิ่งส่วนลงไปนี่ถึงแต่ปลาดุกตัวเลี้ยงเลี้ยงบัดนี้เราเมื่อปวดเขาวิ่งตื่นขึ้นมาก็บอกให้มูนี่ฟังให้ลูกให้พ่อฟังก็ฟันดีอยู่เมื่อคืนนี่ก็ฟันอยู่ฟันอันแต่ว่าพูดเป็นตัวมิตรที่มีเป็นปัญหาไม่ล่ะเหตุยังไงสิได้แม่ก็บอกก็พอตายอยู่มือเศร้าก็เลยขอปู่ขอยาให้แก้งให้เขาบ
่ให้เป็นปัญหาให้ไปบอกให้นิมิตเห็นให้เป็นตูโลดให้ได้ยินกับหูโลดเพราะว่าใช่ผู้เฒ่าเนาะตีปัญหาพวกเป็นเนี่ยแม่ตีด้วยกันเนาะตีใส่ตูได้ประดุกตะเก่ากับเป็นเปียกยืนแล้วคันยายปันเห็นประดุกอยากคิดตุ่มแปดป่ะครับได้กับเป็นทีด้วยเนาะมีคันคันละทีเก้ากับเป็นเปียกเป็นเปียกเนาะเปียกหนึ่งเปียกห้าเปียกสี่นี่แหละลูกห้าเปียกสี่เปียกหนึ่งเปียกห้าเลือกอยู่ป่ะใช่ป่ะปลากี่ตัวครับแม่ปลาดุกลายตัวได้หล่ะนับบ่ได้มันหลายเต็มวิ่งข้างประคอปลาดุกนี่แต่ตัวเหลืองเหลียงนี่แต่ตัวห้าวลำเทียนนี่แม่ปลาดุกแม่เอามือควยไปกับบ่ตรวจได้ดิเอามือควยไปกับควยมาใส่หวีป้ายกขึ้นจังว่านักอึ้งตึงโอ้ยสิสูงแต่ว่าย่าซื้อลอตเตอรี่น้ำบนไว้อยู่ซื้อตัวใดย่าซื้อศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อืมเจ็ดศูนย์ของปูอันผ้าแดงคนบอกอีย่ายมือน่ะเจ็ดศูนย์กับซีเกเดอร์ย่ายพะน่ะอันนี้เบาคว่ำซื้อโบปิดโบบังคือเลขที่คุณย่ายมากนี่สิเป็น584เนาะคุณย่ายตีความฝันนี่คือขัน FC ตีตั้งจากนี้อันนี้ก็เสี่ยงดวงเสี่ยงโศกเนาะแต่ว่าเลขที่ซื้อไว้แล้วนี่คือ70แน่นมากนี่ซื้อน้ำมันปูนผ้าแดงเพราะว่ามื้อนั้นไปเห็นเพิ่นอยู่วัดข้ามส้นเพิ่นก็มาล่ําเนาะมาล่ํานี่มู่ย่ายก็ไหว้แล้วล่ะไหว้ปู่ไหว้ย่าแล้วบัดนี้คันปู่แม่ก็เลยขอพรน้ําปู่น้ํายาบัดแยนขึ้นพ่วงอันนั่นเพิ่นหลุดหลายๆพ่วงหลุดหันอยู่ล้วนควนล้วนควนอันพ่วงเดียวอยู่ซื้อย่ายบัดนี้บัดออกมามันอ่างอยู่บัดนี้ปู่เพิ่นเลยมาบัดนี้มาก็เลยล่ําน้ํากันกับปู่ฟ้าแดงบัดนี้ได้ก็ได้แต่ว่ามันจังใดคือ70มาจากปูผ้าแดงมาจากปูจ้ะคือ70เนาะจ้ะแต่ว่า584นี่เป็นความฝันอันนี้ก็คือคุณยายตีเองเนาะตีไปเว้าไปคันถ้ามีโศกมีลาบอันนี้ก็ความฝันเนาะก็จะสิถ้าผู้ตีแม่นก็ตีเอาครับประดุกกับประคออยู่บวกเดียวกันแต่ว่าไปเข็งอยู่บวกนึงนี่ล่ะแต่เก้าแม่ฟ้าเนียนปลาดุกนี่ตรงนี้แปดตรงนี้แปดเนาะถ้าเป็นปลาดุกเนาะเนียนคือปลาเข็งหันกับว่าเอาล่ะเอาแต่ปลาดุกกับปลาคออยู่บวกเดียวกันดูสิไปเป็นเมื่อนี้คุณยายเฮ็ดบายสีมากขึ้นให้ปู่ให้ย่าเนาะแปดเจ็ดอาจจะเป็นแปดเจ็ดนะครับแม่เนาะป่าก็ต้องแปดนี่เจ็ดเนาะค่ะวันโคตรจะเห็นป่าสีมากอันปูซ่าปูซ่าหาอยู่เฮียนกับบ่ได้ขาดอยู่เฮียหากับบ่ได้ขาดเด้อบ่ให้บ่เกินหาดบ่ให้ขาดเกินบ้างผู้ขาน้ำคล้องเก่าคล้องหลังบ่ได้ละได้ไล่วันสินบ่ละวันฝากบ่ไล่เอาไว้ในจิตในใจอยู่ตลอดในชีวิตของผู้ขาคอยปูอีหยานี่ให้เบิ่งให้เฮียนอยู่สุขจริงๆทุกเราลูกการผู้ยุคไปยุคไปไปเพิ่งแง่งเด้อผู้เอ๋ยสาวก็นั่งเฮ็ดจุ้งสันล่ะผู้นั่นมากกับไผ่ว่าสันที่ใส่ตัวแม่นี่ครับปู่เมื่อเช้านี้สงสัยว่าปู่เพิ่นย่านบ่มาอยู่4 2 2คนเด้อพะนั่นน้องใหม่แม่งทุ่มแพ้ล่ําบอนบอนอยู่แต่แม่ได้ยินผู้เดียวบัดนี้ได้ยินมาบอกยายแม่ปู่บอกเลขข่อยบ่เพิ่นถามกันว่าเพิ่นมาจากคนเพิ่นเลยบอกตอบกันว่ามา4 2 2คนแม่เฮาในเด้อเพิ่นบอกเลขข่อยย่าหมู่เว้นที่หมอลําเต็มหูอยู่แต่ข่อยได้ยินเสียงเลขเลยว่าจังซี่โอ้แม่ก็ต้องเฮ็ดทุกปีตลอดนอนย่ำมือขึ้นออกก็ได้ยินเสียงผู้ชายแม่ก็ต้องมือบวงสรวงมากเพิ่นเลยว่ากินคักคักกินหลายๆกินให้ท้องเตี่ยให้มันดังคือเสียงผุเด้อล่ะว่าซั่นเพิ่นว่าครับนั่นล่ะก็เลยได้ตื่นเช้ามาผู้น้องอยู่เมียงน้องแอฟริกานึงก็เลยโทรมาหาประมาณ 10:00 น.ว่าเฮียนซั่นเพิ่นก็เลยได้บอกสู่เพิ่นฟังผู้น้องหัดว่าบ่แม่นเสียงเอี้ยบาดนี้
บริขารมาเฮ็ดผู้ใหญ่อยู่สวนบ้านผู้เดียวกะย่านหมู่อยู่บ้านบ่เสียกะเล่นวิดีโอพ่อคุยกันอยู่ตามงานเจ้าแม่น้อยเท่านี้ผู้นี้ก็ได้ยินว่าบ่แม่นเสียงผู้นี้เว้าแต่ว่าแห่งเป็นเสียงผู้ชายเว้าเฮ็ดจังได๋ก็บอกว่าตะ422422นั่นล่ะผู้นั้นเลยเพิ่นเลยได้หลายครับคนแม่ก็ได้อยู่ได้นำกันเบิดไปบวงสรวงนำกัน 4-5 คนมื้อนั้นได้หลายอีหลีปานนี้ก็เรียกว่าท่านหอดมือเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสร้างตี้เพิ่นท่านได้มาเฮ็ดผู้อยู่ไกลนั่นน่ะนั่นครับผมอันนี้คือพ่อไว้อยากฮู้จักเพิ่นก็เลยให้ฮู้จักมื้อนี้ล่ะโอ้422คือเปิดเผยแล้วนะครับเปิดมื้อแล้วว่าตะใสบ่ได้สร้างรูปครับอันวันนี้เลือกรางวัล10กว่าใบจังซี่รางวัลที่3ที่2บ่เว้าแล้วสิได้ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณยายนะครับที่ได้ซื้อกับภูมิเจ้าที่ภูมิพญานาคได้นะครับผมตำนาน422นะครับผมซึ่งเคยถูกมาแล้ว3ตัวแตกนะครับ3ตัวตรงๆแล้วก็ไม่เคยได้ซื้อที่ไหนวันนี้ได้เปิดเผยแล้วนะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ